ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเห็นบรรยากาศของพี่น้องนะคะที่ทยอยมาซื้อปุ๋ยที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดรถติดมากนะคะในช่วงวันสงกรานต์นะคะก็สามารถที่จะนำรถเข้ามาในลานจอดรถของสต็อกปุ๋ยหรือว่าแวร์เฮาส์ได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรถยกให้แบบนี้ด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าลักษณะการวางเรียงหรือว่าการจอดของรถนะคะก็จะมีทั้งเป็นรถโฟล์คลิฟต์แบบนี้ยกเป็นพาเลทให้เลยนะคะหรือจะขึ้นมาเป็นแบบสายพานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ดีทีเดียวแล้วก็การบริการก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีรถโฟล์คลิฟต์มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้แบบนี้นะคะตรงฝั่งนู้นที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นปุ๋ยในแบบยกพาเลทได้เลยนะคะจะมีปุ๋ยในส่วนของ50กิโลกรัมนะคะที่วางอยู่ตรงฝั่งแวร์เฮาส์นะคะอันนี้คือแบบ50กิโลกรัมก็จะมีเขียนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะนะคะส่วนทางฝั่งนู้นนะคะก็จะกระสอบเล็กเป็นแบบ25กิโลกรัมนะคะก็นั่นหมายถึงว่าถ้าเข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะสั่งซื้อเป็นแบบที่เป็น50กิโลหรือว่า25กิโลก็สามารถเข้ามาที่แวร์เฮาส์ตรงนี้ได้นะคะก็จะเรื่องสายพานนะคะถือว่างานปุ๋ยนี้เป็นงานหนักทีเดียวแต่เพื่อประชาชนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะในราคาไม่แพงแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถที่จะช่วยกันนะคะยิ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ปุ๋ยงอกงามที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้มากด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าทีมงานเหล่านี้นะคะก็จะมาคอยให้บริการพี่น้องประชาชนในการที่จะขึ้นปุ๋ยนะคะลดขนาดไหนสูงใหญ่แค่ไหนนะคะเราก็มีบริการนะคะนี่เลยมีการวางองศาให้เพียงพอให้พอดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้เห็นเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะพี่น้องประชาชนที่จะมาซื้อปุ๋ยเนี่ยเรามีบริการให้เลยเพียงแต่ท่านขับรถเข้ามาจอดเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะมาจอดเสร็จปุ๊บนะคะมีสายพานส่งให้ถึงที่เลยนะคะขึ้นพาเลทแบบนี้เลยนะคะก็จะมีรถกริปนะคะมายกเป็นพาเลทให้เลยก็ตามจำนวนที่สั่งซื้อนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะบางท่านหลายๆท่านเนี่ยก็จะซื้อเป็นแบบยกพาเลทเลยนะคะก็จะทำให้ง่ายในการที่จัดการแล้วก็ตรวจน้ำก็ง่ายด้วยนะคะจากที่จ่ายเงินแล้วนะคะก็ออกมารับปุ๋ยแบบนี้พอรับปุ๋ยเสร็จก็จะมีการสแตมป์ยืนยันให้ว่าขึ้นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบินเงินตรงนี้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาซื้อเองนะคะก็โทรสั่งได้โทรสั่งจองไว้ก่อนนะคะช่วงวันที่10ถึง15เมษายนแล้วจะมารับปุ๋ยทีหลังก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าทีมงานก็จะมีแผนกที่คอยเป็น call center รับโทรศัพท์แล้วก็รับออเดอร์อยู่นะคะยืนยันหลักฐานการมารับได้ในวันที่มารับปุ๋ยจริงนะคะนี่เลยนะคะก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับวันแรกก็ถือว่าหลังจากที่ไปสัมภาษณ์ที่ให้บริการที่นี่นะคะที่บอกว่าที่นี่เนี่ยจะคึกคักหรือว่าปุ๋ยเนี่ยจะเริ่มขายดีได้เยอะขึ้นก็คือช่วงวันสงกรานต์คนจะเข้ามาทั้งซื้อของในตลาดอารยะด้วยแล้วก็แวะมาซื้อด้วยนะคะแล้วก็ลานจอดรถตรงนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่จะมาซื้อปุ๋ยเท่านั้นนะคะเพราะพื้นที่เนี่ย อาจจะแน่นขนาดมากยิ่งขึ้นในช่วงวันสงกรานต์นะคะนี่เลยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตางอกงามนี่ค่ะได้รับการตรวจเช็คได้มาตรฐานของกรมวิชาการนะคะที่เราเห็นนะคะมีเลยปุ๋ยห้องน้ำนะคะใส่พืชได้ทุกประเภทเลยนะคะมีบอกส่วนผสมด้วยนะคะนี่ค่ะคือส่วนผสมของปุ๋ยตางอกงามนะคะมีมูลสุกรมูลเป็ดนะคะมีกากกระทอนน้ำตาลนะคะแล้วก็ใบละไม้นะคะรับรองนะคะเอาไปลองใส่ดูนะคะเมื่อกี้ได้ลองสัมภาษณ์ผู้ซื้อแล้วท่านก็บอกนะคะว่าใช้ใส่ในนานะคะก็ได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ต้นข้าวก็แข็งแรงนะคะเลยนะคะก็จะมีทีมงานให้บริการแบบนี้นะคะสายพานนะคะเท่าที่เราดูจะมีทั้งสายพานแบบใหญ่และสายพานแบบเล็กนะคะก็ขึ้นอยู่กับรถที่จะขึ้นสายพานนะคะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องยกเองเนาะแล้วก็ขึ้นแรงประหยัดเวลา
ด้วยนะคะก็ทำให้บริการได้ดีขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะปุ๋ยที่เตรียมรองรับในรอบนี้นะคะมีปริมาณเพียงพอนะคะเพราะว่าทำการผลิตแทบจะทุกวันเลยนะคะ80ตันเป็นอย่างต่ำนะคะในแต่ละรอบการผลิตแล้วก็สต็อกที่เราเห็นนี้นะคะนอกจากจุดนี้แล้วยังมีในโรงปุ๋ยแล้วก็นี่นะคะยังที่เราเห็นอีกด้านนู้นเลยนะคะก็คือนี่เลยนะคะยังมีกองปุ๋ยเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่สั่งจองและรับรองมี